ฟ้านครหลวงประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตและโปร่งใสนำโดยคุณชัยยงพัวพงศกรผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงฝ่ายบริหารและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงทุกคนร่วมแสดงพลังพร้อมตั้งปณิธานการบริหารและการดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีณทุกที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีความตระหนักถึงการบริหารงานและดำเนินกิจการด้วยความสุจริตโปร่งใสเป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐในยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12พุทธศักราช2560ถึงพุทธศักราช2564การแสดงออกในวันนี้จึงเป็นอะไรที่แสดงให้สังคมเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมว่าการไฟฟ้านครหลวงของเราทุกคนพนักงานทุกคนผู้บริหารทุกคนมีเจตจำนงที่แน่วแน่นะครับที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตการแสดงออกในลักษณะนี้เป็นการแสดงออกทางจิตใจซึ่งเราเชื่อมั่นว่าการที่เราแสดงออกต่อหน้าสาธารณชนในวันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าการไฟฟ้านครหลวงเราทำงานด้วยความโปร่งใสนะครับในกรณีที่กฟน.ถูกกล่าวหาว่ารับสินบนจากบริษัท General Cable Corporation จำกัดเกี่ยวกับการจัดซื้อสายเคเบิลและสายไฟฟ้านั้นขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนในการตรวจสอบของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงซึ่งได้มีการเร่งรัดผลการตรวจสอบโดยเร็วที่สุด